กับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะพ่อแม่พี่น้องเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องระหว่างวันที่9กับวันที่10นะครับเหตุการณ์เกิดที่กองพลน้อยนะครับกองพลน้อยน่าจะเป็นกองหน่วยลาดตระเวนนะครับเป็นกองหน่วยลาดตระเวนของกะเหรี่ยงกองพลที่5นะพี่น้องระหว่างเขตจังหวัดผาอันกับผาปูนนะครับตักมดอได้นำขบวนรถมาประมาณ50คันนะพี่น้องก็เลยเกิดการปะทะกันยิงรถส่งเสบียงของตักมดอล่วงไปนะพี่น้องแล้วก็จากนั้นก็เป็นการสาดต่อเลยนะพี่น้องระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงกองพลน้อยที่5พี่น้องปะทะกันนาน2วันนะพี่น้องปะทะหยุดปะทะแต่ว่าถ้าดูตามข่าวที่กะเหรี่ยงส่งมานะพี่น้องเขาบอกว่าพม่าเสียเปรียบหลายคนก็จะสงสัยนะพี่น้องว่ารบกันแต่ละครั้งทําไมพม่าเสียเปรียบทําไมบางคนก็จะว่าเป็นการข่าวโคมลอยหรือเปล่าพูดเอาใจกลุ่มชาติพันธุ์ให้เขาดีใจหรือเปล่าทําไมรบแต่ละครั้งทําไมมีแต่พม่าเสียเปรียบพม่าเสียเปรียบมาดูสถานการณ์จริงนะพี่น้องว่ามันเป็นอะไรทําไมมีใครได้เปรียบเสียเปรียบรถขบวนของพม่าน่ะเวลามันมามันปรากฏตัวชัดเจนนะพี่น้องมันมาทีละ4คัน5คันมันปรากฏตัวชัดเจนนะพี่น้องไปสังเกตดูดิว่ากลุ่มกะเหรี่ยงเขาไม่ได้ปรากฏตัวนะพี่น้องเขาซ่อนอยู่เป็นพลซุ่มพลหลอนนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่ครับมันเป็นเหตุการณ์คลิปนี้ผมก็เอาลงให้ดูรอบนึงแล้วนะพี่น้องรอบนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นการปะทะกันระหว่างหลังจากยิงรถส่งเสบียงของตักมดอล่วงไปแล้วนะพี่น้องก็มีกลุ่มทหารกะเหรี่ยงที่เป็นกองหลอนน่ะพลซุ่มยิงอ่ะดักยิงปะทะกันนาน2วันพี่น้องเหตุการณ์สงบเข้าไปเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่าวันที่11ใช่ไหมพี่น้องมัน90ปะทะกันวันที่11เข้าไปเคลียร์พื้นที่ปรากฏว่านับทหารตักมดอได้ทั้งหมด60นายนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องก็จะหาว่าข่าวมั่วหรือเปล่าไม่เราไปดูช่องไหนก็ถล่มตักมดอไปดูช่องไหนก็ถล่มตักมดอทำไมไม่เห็นตักมดอถล่มคนอื่นมีแต่ตักมดอถูกถล่มทั้งที่อาวุธก็ดีเสบียงก็ดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพี่น้องลองสังเกตเดี๋ยวผมก็เล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วว่ากองซุ่มกองหลอนของกลุ่มชาติพันธุ์นี่เขาจะไม่ปรากฏตัวชัดเจนนะพี่น้องกองหนึ่งลาดตระเวนกองลาดตระเวนก็เป็นเรื่องปกติระหว่างทหารตักมดอกับทหารกะเหรี่ยงปะทะตะเวนเจอกันก็ต้องปะทะกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างทหารไทยก็เหมือนกันนั่นแหละครับเวลาลาดตะเวนก็ปะทะกับเขมรบ้างอ่ะก็ประมาณเหมือนกันนะครับทีนี้พี่น้องสงสัยมันโกหกหรือเปล่าว่าดูช่องไหนช่องไหนก็หาว่ามีแต่ตักมดอถูกถล่มมีแต่ตักมดอถูกถล่มตักมดอไม่เคยถล่มใครเลยใช่ไหมพี่น้องใครบอกว่าตักมดอไม่เคยถล่มพี่น้องตักมดอมันถล่มอยู่นะเขตชาวบ้านชาวบ้านนี่ประท้วงเห็นไหมพี่น้องตั้งกระดอก็เก่งมากนะมันซัดชาวบ้านล่วงไปตั้ง80-800นะพี่น้องว่าตั้งกระดอไม่เคยซัดใครเข้าใจผิดนะพี่น้องตั้งกระดอเขาไปเก่งนู่นเก่งอยู่ในบ้านในเมืองนะพี่น้องตรงที่ไม่ค่อยมีอาวุธสงครามไม่มีทหารไม่มีกลุ่มตรงข้ามเก่งมากเลยพี่น้องแต่ถ้าอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์นักรบที่มีกองทหารเท่าๆกันนะเสียเปรียบหมดนะพี่น้องอ่ะทีนี้จะอธิบายว่าทำไมตั้งกระดอเสียเปรียบตั้งกระดอนี่มันเป็นคนวิ่งรถส่งกองกำลังตามถนนหนทางใช่ไหมพี่น้องอย่างจังหวัดผาอันกับจังหวัดผาปูนนี่คนกะเหรี่ยงเขารู้จักนะพี่น้องยิ่งเป็นเขตทหารทานก็รู้จักหมดเลยว่าเส้นทางนี้มันจากไหนไปไหนมันมีกี่ซอยมันมีกี่ซอกมันมีตรงไหนน่ะเขารู้เส้นทางหมดเองพูดง่ายพี่น้องตรงไหนเขาจะซุ่มตรงไหนเขาจะหลอนตรงไหนจะเป็นกองหลอกน่ะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นกองปะทะนะพี่น้องตามแนวชายแดนระหว่างผาอันกับผาปูนนะพี่น้องมันมีเขตติดต่อรอยต่อระหว่างกะเหรี่ยงกับพม่านะนี่น่าจะเป็นกองหลอนกองซุ่มดักยิงให้มันป่วนไปก่อนนะพี่น้องเนี่ยอยู่แบบสบายๆนะกองหลอนถ้ามึงมากูก็ปะทะถ้ามึงไม่มากูก็ซุ่มยิงมึงอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องทีนี้พม่าเวลามาส่งเสบียงใช่พี่น้องก็นั่งรถมา4คัน5คันเนี่ยมันเห็นหมดนะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์น่ะเขาดักซุ่มมาตั้งแต่วันที่1เดือนกุมภาแล้วนะพี่น้องพอดักซุ่มมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะเขาซอยส่งข่าวให้อาจารย์ใหญ่ของเขาเขารายงานอาจารย์ใหญ่ตลอดนะอาจารย์ใหญ่เขาพลเอกบอจอแฮนะพี่น้องสายตรง
รายงานบอใจแฮเขาไม่ไปรายงานหรอกจอนนี่กับโมโตเซโปกล้วยยัดปากอ่ะสมควรแล้วดีนะเป็นกล้วยถ้ามาหากระเลียงแนวนักรบนี่เขาไม่เอากล้วยยัดปากนะพี่น้องพี่น้องลองคิดดูว่าเขาจะเอาอะไรยัดก็ลองคิดดูรบจะเป็นจะตายมาตั้ง70ปีอยู่ดีๆไปบอกเจรจา NAL อะไรเนี่ยอยากจะสงบศึกมากใช่ไหมก็วางอาวุธไปอยู่กับพม่าเลยง่ายดีทำไมกันเห็นพม่าตั้งแต่เจรจาสงบศึกเคยเห็นพม่าลดกองกำลังลงไหมล่ะพม่ามันไม่เคยลดกองกำลังลงเลยเรายังไปคุยงมเข็มหาหอกอะไรอยู่กลางสนามฟุตบอลมันไม่มีนะหอกอยู่กลางสนามฟุตบอลเห็ดก็ไม่มีนะไปงมซาซาสัญญาอะไรไม่มีทิศไม่มีทางเลยคนแบบนี้นะมันมีอะไรวางแผนลึกๆนะพี่น้องขนาดแผนการลบมองออกเห็นชัดๆอยู่ว่าตัวเองได้เปรียบมันยังไปกล้าเจรจาสงบศึกมันทำให้นักรบนี่เขาป่วนพี่น้องรู้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เป็นผู้นำแบบนี้นะไปอยู่กองไหนกองนั้นหลอนหมดอ้าวตอนแรกก็หลอนชิดตู่คนเดียวหลอนชิดตู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรตัวนั้นมันหลอนมันปรากฏตัวชัดเจนมันบอกว่าหลอนไปอยู่กับเมโอรีคอมแพกนะปรากฏตัวชัดเจนแต่ว่าไอ้2ตัวเนี่ย2ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยจอนนี่กับโมโตเซโปเนี่ยมันเหมือนอยู่กับเรานะแต่ว่าการแสดงออกมันเหมือนกับว่ามันไปถือหางให้ตักมาดอพี่น้องลองคิดดูในคนแบบนี้แหละแสบลึกๆพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงถ้าจัดการปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะพี่น้องถ้ากลุ่มชาติพันธุ์ยังจัดการปัญหาไอ้เนื้อเหล็กสนิมเกิดจากเนื้อในถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจพี่น้องมาพะวงหน้าพะวงหลังจะไปลบกับพม่าก็มายังห่วงข้างหลังคนของตัวเองต้องหาวิธีจัดการนะพี่น้องไปอยู่แบบถ้าไม่จัดการนะมันเป็นหอกข้างแค่นะจะลบก็ไม่ลบดีแต่เจรจาสงบศึกถามจริงคุณไม่อายนะศึกษาของพม่าหรือที่นี้ตอนนี้จากเมืองกรุงย่างกุ้งนี้จากกรุงตองเดปดอมาอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเขามาฝึกอาวุธเพื่อจะต่อสู้กับมีน้องลายเขามาฝึกขณะนี้คุณไม่อายเขาเหรอแล้วคุณยังไปเจรจาสงบศึกบ้าบอคอแตกแล้วเขาฆ่าคนตายไป800คุณยังกล้าไปจับมือถือแขนมันอีกเจรจาสงบศึกอีกถามจริงๆกลุ่มชาวบ้านประชาชนเมียนมาเขามาฝึกอาวุธอยู่ถามจริงๆคุณมีสมองคิดไหมว่าคุณควรจะอายเขาหรือจะควรจะภูมิใจอยู่ดีๆมีคนมาช่วยลบคุณควรจะดีใจหรือคุณควรจะเสียใจคุณจะลบต่อหรือว่าคุณจะไปจับมือสงบศึกเจรจาคุณบ้าไปแล้วไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้นำนะพี่น้องคนลักษณะแบบนี้บอกได้เลยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มหลายคนทั้งพม่าทั้งกลุ่มต่างๆนั่นแหละเขามาอยู่รวมตัวอยู่กับกลุ่มกะเหรี่ยงนะพี่น้องเพื่อจะจับอาวุธต่อสู้กับมีน้องลายแต่มี2ตัวนั้นกับดันไปเจรจาสงบสุขถามจริงไม่อายเขาหรือไงตอนก่อนไม่มีใครมาช่วยคุณลบมาได้ไง70ปีไม่มีใครช่วยเลยตอนนี้มีคนช่วยทั่วประเทศคุณกลับไปเจรจาสงบสึกสันหอกมีน้องรู้จักสันหอกไหมสันหอกสันหอกรู้จักไหมสันหอกนั่นแหละสมองมีอยู่แค่นั้นทำอะไรได้บ้างเอาไปตอกไม้ตอกโต๊ะตอกสมองมีอยู่แค่นั้นพี่น้องนึกออกไหมสันขวานนะตอกโต๊ะตอกตะปูได้แค่นั้นเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้แต่มาอยู่ตำแหน่งผู้นำได้ยังไงพี่น้องลบกันมาไม่จบไม่สิ้นทั้งที่จังหวะดีขนาดนี้ก็ไม่คืบหน้าก็เป็นเพราะว่ามันมีหอกข้างแค่พี่น้องต้องหาวิธีจัดการนะถ้ายังจัดการเรื่องแบบนี้ไม่ได้อยู่ลบไปก็เท่านั้นแหละพี่น้องเราต้องแยกข่าวแยกดำออกให้ชัดเจนอันไหนมันจะไปอยู่กับพม่าก็ปล่อยมันไปไม่ต้องมาสนใจมันแล้วถ้ามันอยากจะไปอยู่กับพม่าใช่ไหมพี่น้องตัดหางนะตัดหางทิ้งแล้วเอามันไปปล่อยตามที่มันต้องการนั่นแหละอย่าไปเลี้ยงเลยมันเสียเวลาเราจะวางแผนลบก็ไม่คืบหน้าไม่คืบหลังมันเป็นอะไรพี่น้องตามหลักแล้วนะฐานตั้งวินไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้นะถ้ากองพล5เขาพร้อมที่จะปะทะอยู่แล้วทำไมกองพลอื่นๆไม่มาช่วยถ้าจะช่วยกันจริงๆลบกันจริงๆนะทำไมมันจะเอาไม่อยู่พี่น้องรัฐขยาก็ลบฉันก็ลบข้าชินก็ลบเขาลบกันทุกชัดรัฐทุกฉันนะพี่น้องถ้ารวมตัวกันแบบเต็มไม้เต็มมือนะอย่าว่าแต่ไอ้ตั้งวินเลยพี่น้องมันต้องทำได้เยอะกว่านั้นจะว่าไปแล้วนะกองพล5นะพี่น้องที่นำโดยพลเอกบอโจเฮนะเขาทำศึกสงครามมาเห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนะพี่น้องครับผมท่านสวัสดีครับ